สวัสดีครับไปซินโดนครับเย้ วันนี้นะครับคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวก่อนเล่นดนตรีกลางคืนครับเย้ประเด็นนี้นะครับจะมีน้องๆให้ความสนใจเป็นจำนวนมากนะครับอย่างที่รู้ๆกันนะฮะเวลาเราเล่นดนตรีนะครับอาชีพที่เราทำงานแล้วก็หากินได้ใกล้ตัวที่สุดก็คืออาชีพเล่นดนตรีกลางคืนนะฮะเป็นอาชีพที่มาตรฐานสแตนดาร์ดเลยนะฮะหัวใจในการทำวงเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยมันมีไม่ยากครับแต่ว่ามันจะมีเรื่องแบบละเอียดอ่อนนิดนึงนะครับอ่ะอย่างแรกฮะเราต้องกำหนดก่อนนะฮะว่าเราจะเล่นแนวเพลงอะไรเราจะเล่นแนวไหนแจ๊สป๊อปล็อกวาไรตี้ตลาดทั่วไปก็แล้วแต่เรากำหนดดูนะฮะแล้วก็พอเรากำหนดได้แล้วอย่างแนวที่หากินง่ายๆนะฮะก็คือแนวตลาดทั่วไปนะฮะแนวตลาดคือเล่นเพลงฮิตเอาเล่นง่ายเล่นเพลงดังอย่างเดียวอ่ะเอาเล่นเพลงที่ทุกคนแบบเฮทุกคนรู้จักนะฮะอันนี้คือแนวเพลงตลาดอันนี้ก็คือทั่วไปวงทุกวงเนี่ยส่วนใหญ่จะเล่นเพลงตลาดอยู่แล้วเพราะมันรับงานง่ายนะฮะแล้วก็ทำงานเวลาไปเล่นแทนกับคนอื่นเนี่ยก็ค่อนข้างง่ายนะฮะพอเรากำหนดแนวได้แล้วว่าเราจะเล่นแนวอะไรฮะแล้วก็ฟอร์มวงนะฮะวงเล่นดนตรีกลางคืนเนี่ยส่วนใหญ่จะมี4คนโดยมาตรฐานนะฮะกีตาร์เบสกองร้องนำนะฮะ4คนมันมีหลายออปชั่นนะอาจจะเพิ่มนักร้องหญิงเข้ามาก็จะเป็นร้องชายหญิงแล้วกีตาร์เบสกองก็จะเป็น5คนอันนี้ก็ค่อนข้างหางานง่ายหน่อยถ้าเกิดแบบมีนักร้องชายหญิงให้มันแบบมีความหลากหลายนะฮะบางคนอาจจะบางวงอาจจะมีกีตาร์2นะฮะบางวงอาจจะมีคีย์บอร์ดนะฮะบางคนอาจจะมีนักร้องชาย2นะฮะก็แล้วแต่ว่าแต่ละร้านเนี่ยเขาต้องการยังไงบางร้านเนี่ยอาจจะต้องการนักร้องชาย2คนเพื่อแบบว่าเอนเตอร์เทนแต่ว่ามาตรฐานเนี่ยก็คือ4คนนะฮะกีตาร์เบสกองร้องนะครับอันดับต่อมาเมื่อฟอร์มวงได้แล้วเนี่ยต่อมาคือการเก็บเพลงนะฮะอันนี้คลิปเนี้ยเหมาะสำหรับน้องๆมือใหม่ที่กำลังอยากจะเล่นดนตรีกลางคืนนะฮะเล่นดนตรีอาชีพนะครับก็เก็บเพลงนะฮะเวลาเราเล่นร้านเนี่ยเราจะใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งโดยมาตรฐานนะฮะเรทค่าตัวก็อยู่ประมาณ500ถึง700บาทโดยมาตรฐานนะฮะเพลงที่จะเล่นเนี่ยให้เตรียมไปเลยว่าสมมติว่าเราวงเราเนี่ยเป็นวงที่นักร้องพูดน้อยเนี่ยฉะนั้นเราต้องเตรียมเพลงเยอะฮะเพราะว่านักร้องเราพูดไม่เก่งอาจจะต้องเตรียมไว้อย่างน้อย25เพลงอันนี้คือแบบว่าไม่พูดหาอะไรเลยนะคือเน้นเล่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 นแต่ถ้าเกิดว่าวงไหนนักร้องพูดเยอะแซวลูกค้าเยอะอาจจะเหลือแค่ประมาณสัก20เพลงบางวงอาจจะไม่ถึงก็ได้นะครับก็อยู่ที่สไตล์ของวงนะฮะสังเกตง่ายๆว่าถ้าเราไปดูตามร้านอาหารเนี่ยมันก็จะมีอยู่2เคสคือนักร้องวงที่พูดเยอะเน้นแบบเฮฮาเอนเตอร์เทนอะไรอย่างงี้กับวงที่เน้นเล่นเพลงเยอะนะครับก็อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนักร้องกวนตีนแบบลุกบ้าๆหน่อยนะฮะอันนี้ก็อาจจะได้ติปดีหน่อยแต่ถ้าบางคนเนี่ยเขามาเสพดนตรีไม่ต้องการอะไรที่มันพูดมากฮะต้องการให้มันแบบมาเสพดนตรีเล่นเยอะๆไว้ก่อนอะไรอย่างนี้แล้วเวลาจะติดต่อเล่นร้านเนี่ยทำยังไงนะฮะไม่ยากเลยฮะอาชีพดนตรีเป็นอาชีพที่สมัครง่ายแล้วก็โดนไล่ออกง่ายฮะ นะฮะเราไม่ต้องกรอกใบสมัครอะไรเลยนะครับก็ติดต่อร้านออดิชั่นฮะถ้าได้ก็ได้ทำงานเลยถ้าไม่ได้ก็ลงวันไว้ก่อนนะฮะก็คือไม่ได้อะไรฮะนะครับก็คือหาร้านเล่นนะฮะหาร้านเล่นร้านเล่นก็มีเยอะแยะทั่วไปก็ติดต่อออดิชั่นเวลาออดิชั่นก็เขาส่วนใหญ่เขาจะให้ออกครึ่งชั่วโมงมาตรฐานเลยนะฮะครึ่งชั่วโมงก็น่าจะเล่นได้ประมาณ6เพลงนะครับอาจจะเตรียมเพลงไปเร็ว2กลางกลาง2ช้า2แล้วก็สับเรียงให้ดีนะฮะจัดโชว์ให้มันดีภายในครึ่งชั่วโมงนะฮะก็อาจจะแบบเปิดมาเร็ว3เลยเสร็จแล้วอาจจะเพลงช้าขั้นเพลงนึงแล้วก็เพลงกลางกลาง2เพลงตบท้ายด้วยเพลงเร็วแล้วแต่ดีไซน์ฮะแต่ควรจะมีสลับกันช้าเร็วปานกลางนะฮะก็อยู่ที่ว่าเราเตรียมเพลงแบบไหนนะฮะถามว่าเลือกเพลงยังไงดีผมว่าเลือกเพลงที่มั่นใจดีกว่าเล่นแล้วทุกคนสนุกเล่นแล้วทุกคนแบบไม่อึดอัดจนเกินไปอย่าเล่นเพลงยากจนเกินไปเล่นเพลงอะไรก็ได้ที่ทุกคนเอนจอยผ่อนคลายนะฮะแล้วโชว์มันจะออกมาดีที่สุดนะฮะผมว่าหลักๆในการเล่นดนตรีนะสำคัญที่สุดคือนักร้องนะเพราะว่านักร้องเนี่ยเขาเรียกว่านักร้องนำนักร้องนำเนี่ยคือแม่งคือทุกอย่างของวงอ่ะคือนักดนตรีทุกคนอ่ะเล่นได้เท่ากันอยู่แล้วแต่นักร้องเนี่ยคือจุดขายคือฟอนต์แมนคือทุกอย่างคือหัวใจคือหน้าตาของวงฉะนั้นเนี่ยถ้านักร้องก้มหน้าก้มตาร้องอย่างเดียวไม่คุยกับแขกหรือว่าไม่มีความมั่นใจในการแสดงโชว์บนเวทีเนี่ยทำให้เราได้งานยากนะฮะอันนี้ต้องบอกตรงๆเราจะทำยังไงดีให้เรามีงานอันนี้ผมขอพูดในฐานะที่ผมเคยประสบผ่านมานะฮะก็พยายามเก็บเพลงให้ได้สัก10ถึง15เพลงก่อนอย่าไปเก็บเยอะอย่าไปเก็บ25เพลงนะฮะเอาแค่10ถึง15เพลงก่อนนะครับแล้วก็คัดเพลงที่ดีที่สุดมา5ถึง6เพลงเพื่อเอาเพลงเซตนั้นเนี่ยไปออดิชั่นให้มันได้งานก่อนฮะพอเราได้งานลงประจำปุ๊บเนี่ยเราก็จะมีไฟแกะเพลงเพิ่มแค่10เพลงเนี่ยมันไม่ยากเกินความสามารถหรอกครับถ้าสมมติเรามีงานแล้วแต่ถ้าเกิดเราเก็บเพลงเยอะๆเก็บเพลง25เพลงเนี่ยแล้วเราไปออแล้วเราไม่ได้งานเนี่ยมันจะหมดไฟแล้วมันจะเหนื่อยมากฮะผมเคยทำวงนึงครับผมเก็บเพลงได้ประมาณ70เพลง70เพลงนะฮะกะว่าแบบว่าโอ้โหกูเล่นในทุกแนวแบบกูมีงานแน่นอนแต่
ไปอไม่ติด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 แล้วทุกคนก็บอกโอ้แล้วกูที่กูทำมาเก็บเพลงมา70เพลงเนี่ยเพื่ออะไรฮะอย่าไปเก็บเยอะฮะเอาให้มันได้งานก่อนนะฮะเดี๋ยวเรื่องแกะเพลงเนี่ยมันเป็นเรื่องที่หลังควรจะทำให้มันได้งานก่อนสักวันถึง2วันนะฮะแล้วคราวนี้ไฟมันจะมาแล้วมันก็จะมีแรงในการแกะเพลงอย่าไปแกะแบบเยอะๆตุนๆไว้30 40 50เพลงแล้วก็ไปอนะฮะถ้าอไม่ติดเนี่ยมันจะรู้สึกเฟลมากนะครับและที่สำคัญในการเล่นดนตรีทำวงดนตรีกลางคืนเนี่ยคือคนฮะคนเนี่ยสำคัญมากเพราะว่าคนเนี้ยเล่นดนตรีเก่งจริงแต่บางทีมันเล่นกับเราแล้วเราไม่มีความสุขอะฮะมันก็จะอึดอัดนะฮะเราควรจะหาคนที่เคมีตรงกับเราฮะแบบว่าอาจจะไม่ได้เก่งมากแต่รู้สึกว่าเฮ้ยเล่นด้วยกันได้เล่นดนตรีด้วยกันแล้วมีความสุขอันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดฮะแล้วก็การเก็บเพลงการทำวงเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องยากครับสิ่งที่ยากที่สุดคือคอนเน็กชันฮะคอนเน็กชันคือการที่เราจะทำยังไงก็ได้ให้วงของเราเนี่ยได้มีโอกาสไปทำงานในที่นั้นๆอันนี้คือเรื่องที่ยากที่สุดบางคนเนี่ยแกะเพลงดีเล่นดีแต่ไม่มีคอนเน็กชันทำให้วงอ่ะไม่มีงานนะฮะเพราะว่าไม่รู้จักใครเลยแล้วก็ไม่ขนขวายหางานกันคือการออดิชั่นไม่ติดเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติฮะผมวงผมก็เหมือนกันวงผมมีงานเกือบทุกวันเงี้ยแต่ว่าก็ผ่านจุดที่ออแล้วไม่ติดออแล้วไม่ติดมาค่อนข้างเยอะนะฮะฉะนั้นอย่าไปท้อแท้ฮะออไม่ติดก็คิดซะว่ามันอาจจะไม่ใช่ที่ของเราบางทีวงเขาอาจจะเต็มก็ได้นะครับหรือว่าเราอาจจะเล่นยังไม่ดีนะครับก็ไปพิจารณาปรับปรุงกันแล้วแต่กรณีนะครับก็เล่นให้เต็มที่ฮะพยายามอย่าไปเสียตัวตนมากอย่างวงผมเนี่ยเล่นกลางคืนเนี่ยผมจะเน้นทางร็อกเป็นส่วนใหญ่เพราะว่าทุกคนชอบสไตล์ร็อกอยู่แล้วมันก็เลยทำให้เวลาเราไปออดิชั่นเนี่ยมันทำให้คนที่คัดวงดนตรีเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเนี่ยแม่งชัดเจนว่ะเขาก็เลยรับเลยนะครับถ้าเรารู้ว่าเราเล่นแนวเนี่ยไม่ถนัดแล้วเราไปฝืนเล่นเนี่ยมันทำให้เราเล่นออกมาได้ไม่ดีมันก็จะทำให้เราไม่ได้งานฮะกำหนดแนวเพลงก่อนนะครับแล้วก็รวบรวมสมาชิกเริ่มแกะเพลงนะครับแล้วก็หาร้านนะฮะอย่าไปแกะเพลงเยอะนะฮะแล้วก็หาร้านให้ได้งานก่อนแล้วค่อยมาแกะเพลงเพิ่มนะครับประมาณนี้อยากจะมาแนะนำเพื่อนๆนะฮะสำหรับน้องๆที่อยากกำลังจะเล่นดนตรีกลางคืนฮะต้องบอกเลยว่ายุคนี้วงการดนตรีกลางคืนเนี่ยย่ำแย่มากย่ำแย่ที่สุดในรอบ10ปีก็ว่าได้นะฮะมีคนเขาบอกมาอย่างนั้นเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยพวกตามร้านเหล้าเนี่ยจะปิดตี4ใช่ไหมฮะแล้วก็ลดลงมาเหลือตี2นะฮะแล้วปี2ปีเนี่ยฮะย่ำแย่สุดๆฮะนะฮะโดนบีฟให้ปิดเหลือเที่ยงคืนฮะโอ้ยจะบอกว่านักดนตรีตกงานกันเป็นแถวนะฮะโดยเฉพาะวงแบนด์ฮะวงแบนด์คือวงดนตรีเสียงดังอะฮะกีตาร์เบสกองนี่กองชุดนะฮะวงแบนด์เนี่ยวงแบนด์4คนเนี่ยหางานยากมากเพราะว่ารอบที่มันแบบหลังเที่ยงคืนมันจะเล่นไม่ได้ฉะนั้นรอบเนี่ยมันจะลดลงทำให้วงดนตรีเนี่ยจากรอบเมื่อก่อนอาจจะเล่นสัก3วงนะฮะก็อาจจะเปิดเกินเที่ยงคืนไม่ได้อาจจะลดเหลือ2วงมันทำให้นักดนตรีตกงานกันเยอะนะฮะเหนื่อยฮะยุคนี้นักดนตรีเหนื่อยมากนะฮะอยากจะบอกแล้วก็ตอนนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะฮะธุรกิจร้านเหล้าเนี่ยก็ปิดตัวค่อนข้างเยอะนะฮะแล้วก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆทำให้ร้านเหล้าเจ๊งนักดนตรีก็พลอยเจ๊งไปด้วยคลิปนี้น่าจะเป็นแนวทางสำหรับน้องๆมือใหม่ที่อยากจะเริ่มต้นเล่นดนตรีกลางคืนนะครับยังไงก็อยากผมแนะนำเรื่องอะไรก็พิมพ์คอมเมนต์ทิ้งไว้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ในช่องของผมด้วยแล้วกันครับพบกันอีกคลิปหน้าครับสวัสดีครับ